เป็นคนพาเขามาจากกรุงเทพเองเมื่อเช้าเขามาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ก็นั่งอยู่ตรงนี้หัวโดดเลยนี่เธอไม่เห็นเลยเหรอไม่รู้สึกเลยเหรอเต็มอ่ะลองเต็มบาทหมูอ้วนหมูอ้วนต้องอยู่กรุงเทพนะเดี๋ยวน้าจะฝากหมูอ้วนไว้กับเพื่อนนะงั้นเต็มเห็นหมูอ้วนเป็นอะไรอ่ะหมูอ้วนไม่ใช่สิ่งของที่เอาไว้ไหนก็ได้นะหมูอ้วนเป็นคนหมูอ้วนเป็นหลานของน้าเต็มไหนน้าเต็มบอกว่าน้าเต็มจะดูแลหมูอ้วนไงหมูอ้วนมาอยู่คนเดียวของหมูอ้วนก็ได้หมูอ้วนนอนอยู่ด้วยกันเมื่อคืนหนูมาพามาแสบการหนักเนาะสารเด็กเนาะหล่อมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยไหนว่าไม่ใช่เรื่องไงนึกว่าอยากไปเหรออ่ะแล้วไปทำไมล่ะใช้อำนาจหน้าที่บังคับให้ลูกน้องไปด้วยผิดวินัยราชการนะเฮ้ยจะพูดมากแล้วเดี๋ยวเตะตกช้างนะแล้วจะทำร่างกายอีกกลับมาจะฟ้องกอบพอเลยนึกว่าจะได้กลับมาเหรอเผลอไปตายซะด้วยซ้ำเนี่ยตาขับบ้านได้แล้วพ่อหนุ่มไปได้แล้วเสร็จชื่อละได้อยู่ด้วยกัน2ต่อ2อีกละป๊าฉี่เอางั้นก็รีบไปฉี่สิครับก็น้ากันดามองเนี่ยหมูอ้วนไม่กล้าฉี่อ่ะงั้นเร็วๆแล้วกันไปเร็วๆนะน้ากันดาไปสิจ้าอ
บอดไม่ใช่หรอใช่แล้วเธอเห็นทางหรอเห็นโอ้ยงงเธอตาบอดไม่ใช่หรอแล้วจะเห็นทางได้ยังไงก็ไม่ได้ใช้ตามองก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนั่นแหละไม่ต้องเข้าใจหรอกนะแล้วเธอทำอะไรอยู่อ่ะเราหนีคือเราไม่อยากกลับสำนักงานกับน้ากันดาแล้วเธอจะไปไหนเราอยากไปกับน้าเต็มอ่ะอ๋อเราอยากตามน้าเต็มไปแต่เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ่ะเราจะพาไปเองเฮ้ยได้ยังไงอ่ะเธอตาบอดอ่ะก็เราไม่ได้ใช้ตามองอ่ะแล้วเธอใช้อะไรมองล่ะจะรู้ไปทำไมก็จะไปหรือไม่ไปไปแล้วไม่หลงทางเหรอก็บอกไม่ได้ใช้ตามองจะหลงทางได้ยังไงแล้วพูดจากวนจริงๆเลยตามมาเดี๋ยวกลางคืนแบบนี้เนี่ยนะจะไปหรือไม่ไปเดี๋ยวตามไม่ทันนะไปก็ไปไม่รู้จะอยู่นี่ทำไมอ่ะมืดแบบนี้เธอเห็นทางเหรอเริ่มถามซะทีเถอะนาตามมาก็แล้วกันเกาะฉันไว้ด้วยมาทำไมจ๊ะหาอะไรหาที่ปลดทุกข์อ่ะหาที่ปลดทุกข์เข้าใจไหมที่ไหนทุกข์มากไหมปลดยังไงปลดยังไงเอาคำถามแรกก่อนทุกข์มากเลยปลดทุกข์ปลดทุกข์ means คือไถเอื้อไถเอื้อไถเอื้ออ๋อไถใช่ไม่ใช่